สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสำลีจะมารีวิวหวดดริปกาแฟนะคะหวดก็คือเป็นไม้ไผ่นะคะสานให้เป็นรูปทรงแบบกรวยดริปนะคะเดี๋ยวสำลีจะมาลองใช้ดูว่ามันจะแตกต่างจากการใช้เซรามิกในการดริปยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก่อนอื่นเลยสำลีก็จะล้างหวดก่อนเพราะว่าในหวดเนี่ยมันจะมีกลิ่นของความเป็นเอกลักษณ์ของไม้ไผ่มากๆนะคะจะต้องล้างก่อนนะคะนี่ก็จะล้างผ่านน้ำเปล่าแบบนี้ก็จะทำเหมือนกับเราดริปกาแฟปกติเลยค่ะจากนั้นก็ไปเตรียมน้ำร้อนนะคะแล้วก็เอาตัวกระดาษกรองนะคะพับแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางลงไปบนหวดดริปนะคะคือหวดอ่ะมันมีความเป็นรูอ่ะรูมันใหญ่เกินไปก็เลยต้องใส่กระดาษกรองไปด้วยค่ะเพราะว่ากลัวว่าตัวเศษผงกาแฟมันจะร่วงลงไปเวลาที่เราทำดริปสำลีก็เลยใส่กระดาษกรองไปด้วยนี่นะคะก็ทำให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ให้ตัวกระดาษดริปมันแนบกับหวดดริปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการกวนน้ำร้อนในการล้างอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยกลิ่นแบบว่าแบมบูกลิ่นแบบว่าไม้ไผ่แบบชัดมากๆค่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะตวงกาแฟทำเหมือนการดริปปกติเลยนะคะสำลีก็จะใช้กาแฟ20กรัมในการดริปครั้งนี้เนาะนี่นะคะเมื่อสำลีเตรียมเมล็ดเรียบร้อยนะคะสำลีก็จะทำการบดกาแฟค่ะก็จะใช้เบอร์บดที่หยาบหน่อยนะคะก็จะใช้เบอร์ 9.1 นะคะครั้งนี้นี่ค่ะเมล็ดที่บดมาได้นะคะก็จะมีความหยาบประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะนี่ค่ะประมาณนี้ประมาณน้ำตาลทรายนะคะขนาดของน้ำตาลทรายจากนั้นสำลีก็จะทำการดริปกาแฟจากหัวดริปค่ะนี่เลยนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบตัว V อย่างนี้นะคะไปค่ะดริปเลยค่ะก็จะค่อยๆพัวน้ำบลูมิ่งกาแฟแบบนี้นะคะการหยดของการใช้ตัวหัวดริปก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆมันก็จะเอียงไปอยู่ข้างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรูปกรวยมันไม่ได้แบบว่ามันมีที่ไหลให้จุดเดียวอ่ะมันมี2จุดมันก็เลยเอียงนิดนึงแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะทำการริปต่อไปนะคะเพื่อนๆกาแฟของเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะน้ำมันจะไปไหลอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยค่ะสำลีคิดว่ามันยังมีกลิ่นของความเป็นไม้ไผ่อยู่อะถามว่ามันก็น่ารักดีนะดูน่ารักดีเป็นแบบสไตล์ไทยๆแต่ว่าพูดถึงถ้าเทียบกับเซรามิกกับหวด
สำลีก็ยังเลือกเซรามิกดริปเพราะว่ามันไม่ทำให้มีกลิ่นแบบว่าสมมติว่าเรามีกลิ่นกาแฟเทสดีๆมาใช้อันนี้ไม้ไผ่ก็เอาไปกินหมายถึงว่าก็เป็นกลิ่นไม้ไผ่ไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสำลีดริปเสร็จแล้วนะคะสำลีก็จะทำการชิมกับเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเราก็จะแบ่งใส่จอกให้เพื่อนๆนะคะเหมือนกินยาดองเร็วค่ะชิมเป็นไงบ้างพี่แปรเป็นไงบ้างใช้เวลานานเข้มกี่นาทีมีกลิ่นหวดอ่ะ3นาทีถึงค่ะกลิ่นแบบชัดมากเลยอ่ะกลิ่นแบบสรุปนะคะสำลีก็จะรีวิวว่ามันแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนค่ะบางคนชอบหวดดริปเพราะว่ามันเป็นสไตล์ไทยๆก็ตามสะดวกกันเลยนะคะแต่มันอาจจะมีกลิ่นของไม้ไผ่ติดอยู่ก็แล้วแต่ความสะดวกอย่างว่าค่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่ว่าเราชอบดื่มแบบไหนต่างหากล่ะโอเคค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ